แถวนี้โชว์ความหล่อซะหน่อยคืนนี้ครับมีคนถามผมบอกว่าถามผมบ่อยมากนะครับว่าเทวดาเนี่ยเขาอยู่กันที่ไหนผมบอกผมไม่ทราบครับก่อนที่จะคุยเรื่องเทวดาก็ต้องแนะนำมันก่อนครับว่าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่8กรกฎาคมปีพ.ศ.2557ผมอาจารย์แดงอีจ้าหรืออาจารย์หมดฤทธิ์นะครับได้ขับรถมาจอดตรงจุดนี้พาหน้าคู่ชีพผมชอบสิ่งแบบตามสไตล์นะครับมีคนถามอาจารย์บ่อยมากว่าเทวดาอยู่ที่ไหนบังเอิญเนี่ยผมขับรถผ่านแถวเนี่ยบ่อยมากผมไม่รู้จริงครับผ่านตรงนี้เป็นประจำรถเยอะแยะครับกดไม่ได้ผมเห็นแบบนี้ครับผมคิดว่าสิ่งที่จะพาผู้ชมไปดูต่อไปนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านเทวดาต้องไปดูครับผมนี่ครับใช่แล้วครับผมคิดว่าแถวนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านเทวดาอันนี้ถ้าจำไม่ผิดที่น่าจะเป็นกุมารทองนี่น่าจะเป็นกุมารทองนะครับกุมารทองตามมาครับนี่น่าจะเป็นหมู่บ้านเทวดานะครับเอากล้องตามมาครับเราจะไปดูหมู่บ้านเทวดาครับตามลงมาเลยครับผมตามลงมาครับท่านผู้ชมครับหมู่บ้านเทวดาครับนะครับบรรยากาศแดดร่มลมตกนะครับกล้องเสยไปดูข้างบนเลยครับผมนะครับแถวนี้ครับผมเรียกว่าเทวดานิเวศหรือชุมชนเทวดาหมู่บ้านเทวดาครับท่านผู้เจริญครับแต่งานงามมากครับที่รักจ๋าเป็นยังไงคนถามผมบ่อยมากว่าเทวดาอยู่ไหนผมไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับเป็นซากหลักพังเทวดาเยอะแยะครับกองอยู่ตรงนี้ตรงพุทธครับสมมติว่ามีเยอะแยะครับเอากล้องหุ่นตามผมมาหน่อยครับบรรยากาศแดดร่มลมตกนะครับเทวดาเยอะแยะครับอยู่ตรงนี้ครับโอ้ตรงนี้จะมีพวกเทวดาไม่ขี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็มีครับเทวดาแต่ก่อนจะคุยเรื่องเทวดาต่อไปมีคนชอบทักผมบ่อยว่าอาจารย์มีองค์ไหนหรือเปล่ามีองค์เทพเปล่าถามว่าอาจารย์มีองค์ไหนเปล่าเปล่าครับท่านผู้ชมครับผมนะครับอย่าทักผมว่ามีองค์ไหนหรือเปล่าผมไม่มีองค์ไหนครับนี่นะครับผมมีองค์นอกครับ199บาทผมมีองค์นอกครับมิชลินครับ199บาทผมไม่มีองค์ในนะครับอย่าทักผมอย่างนั้นผมเขินมากผมไม่มีองค์ในแต่คนชอบเอาองค์ในมาใส่ให้ผมชอบอ้างว่าอาจารย์เนี่ยเหมือนจะมีองค์เทพมีองค์ในไม่เอาที่รักจ๋าองค์เดียวก็แย่แล้วเพราะว่าองค์เดียวกินข้าวไข่เจียวที่พร้อมกระหล่องเป็นไงที่รักจ๋าหุ่นดีไหมจ้าเอโอแม่คุณเก๋มาจ้าเอก็ได้บ่อยเป็นไงที่รักมีคนถามเรื่องเทวดาบ่อยมากไม่รู้จะตอบยังไงบังเอิญวันนี้ขับรถมาจอดริมทางก็เลยถ่ายซะเลยดูนะครับนี่กล้องจับไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมช่วยดูอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับนี่นางฟ้าครับโอ้นี่ครับนางฟ้าเป็นแบบนี้ครับนี่พลาสติกที่หุ้มยังไม่ได้แกะครับนางฟ้าองค์นี้เท่มากที่รักจ๋าอ้าวแล้วนี่เอานี่น่าจะเป็นผู้ชายนี่ครับนี่น่าจะเป็นนางฟ้ายังหุ้มพลาสติกอยู่เลยที่รักจ๋าอันนี้เขาเรียกกันนางฟ้านะที่รักจ๋าแกะกระดาษให้หน่อยนี่จะแสดงว่าจะซื้อมาไม่เคยดูแลเลยจากตะว่าจริงซ้ายมือนี่น่าจะเป็นเทวดาเป็นผู้ชายขวามือที่ผู้หญิงนางฟ้าดังนั้นเทวดานางฟ้าจับคู่หากันได้หากันได้อันนี้นางฟ้านะอันนี้เทวดาแล้วเทวดานางฟ้าทำไมอยู่แบบนี้ก็ไม่ทราบแล้วปล่อยอยู่นี่ดูดิมอมแมมตัวเองว่าจริงไหมโอ้เนี่ยท่านผู้ชมครับนี่คือทราบจากทางข้างที่มาเทวดานางฟ้าเป็นแบบนี้แหละครับอ้าวกล้องผมไม่ทันนี่แหละครับเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมครับโอ้ที่มาจากที่เทวดาตรงนี้แหละครับผมขออนุญาตเรียกว่าครับเทวดานิเวศชุมชนเทวดาหมู่บ้านเทวดาอ้าวนี่ก็มีนางฟ้าอีกแล้วนี่ไม่ขี้เลยอันนี้นางฟ้าลำสวยมากมากอ้าวอันนี้มีเทวดานี่อันนี้คือเทวดานะนางฟ้าเทวดากับนางฟ้าเนี่ยอยู่อย่างนี้นะครับเทวดาห่ออยู่เหนือนางฟ้านางฟ้าอยู่ข้างล่างอาจารย์เอ๋ดูเทวดาไหมอาจารย์เอ๋อาจารย์เอ๋อาจารย์เอ๋
จ้าเอ๋เทวดาข้างหลังอ่ะจ้าเอ๋เห็นก็มีตัวเองเขาเป็นเทวดานางฟ้าโอ้พ่อจ๋าแม่จ๋านี่อะไรกันโอ้นี่มีช้างด้วยเห็นไหมฮะอ้าวนี่มีอีกอ้าวนี่ก็เทวดานี่ท่าสวยอ้าวนี่ฝ่ามือเทวดานะครับโอ้ท่านผู้ชมครับแล้วก็มีพวงมาลัยครับแล้วก็มีแท่นวางท่านดูนะครับตรงนี้ก็มีเยอะกล้องตามมาครับผมท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าเทวดานางฟ้าเขาตัวเล็กๆอย่างนี้แล้วก็อยู่บ้านเล็กๆอย่างนี้เหรอครับผมก็เป็นมีคนถามผมบ่อยมากถามตอบปัญหาธรรมะถามกันบ่อยเหลือเกินว่าเทวดาอยู่ที่ไหนตัวตนเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงผมไม่มีนะครับผมไม่รู้เรื่องนี้ครับผมท่านผู้ชมครับเห็นอยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่รักจ๋าก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยนะฮะทีแรกก็มีความศรัทธาอยากจะตั้งศาลพระภูมิเทวดาเอาไว้ในบ้านเพื่อจะได้ขอพรขอบารมีจากท่านอยู่ไปอยู่มาตั้งศาลพระภูมิสักปี2ปีอาจจะรู้สึกว่าไม่เวิร์คไม่ประสบผลสําเร็จขอไม่ได้เลยถอนเสาเอาศาลมาทิ้งแถวนี้เลยกลายเป็นหมู่บ้านเทวดาอยู่ริมถนนกลายเป็นชุมชนแออัดอาจารย์โทษครับตัวเองไม่กลัวเทวดาหักคอบ้างหรือไรตัวเองกลัวเทวดาหักคอไหมเนี่ยเวลาที่ตั้งศาลขึ้นมาอยู่ในบ้านกาวก็อยากขอพรขอบารมีเทวดาและเทวดาหน้าตาเป็นอย่างไรเทวดาอยู่บ้านเล็กๆแบบนี้เหรอครับท่านผู้เจริญครับฝากไว้คิดด้วยเราเป็นคนมีปัญญาเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ยังมาวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ประธานโทษครับทีแรกเนี่ยตั้งศาลเสร็จปุ๊บก็คิดว่าจะได้ประโยชน์จากเทวดาแต่อยู่ไปอยู่มาปี2ปี3ปีเหมือนกับเทวดาไม่เอื้อประโยชน์ให้เราก็เลยถอนเสาเอามาทิ้งต้องขอชื่นชมคนแรกครับที่เป็นอัศวินม้าขาวควบม้ามากลางดึกเห็นที่แถวนี้โรคร้างว่างเปล่าดีเอาลงมาจากรถเอาสารภูมิหักโยนทิ้งเมื่อมีคนแรกทำได้ต่อมาจะมีคนที่2 3 4เวลานี้กลายเป็นอะไรครับผมชุมชนเทวดากล้องมองแล้วเห็นนะครับนู่นชุมชนเทวดาครับมันมีป่าตรงนี้กล้องมองได้ครับชุมชนเทวดาชุมชนเทวดาแถวนี้ได้ยังครับนี่นะครับชุมชนเทวดาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมนะที่อยู่บนโลกใบนี้คงได้เห็นภูมิทัศน์แบบนี้เยอะมากนะครับเดินตามมาตรงนี้นะครับผมสวยมากที่รักจ๋ามาตรงนี้นะครับผมค่อยๆเดินมาตรงนี้มีหลายหลังเอาละครับไปตรงนี้ตรงไหนก็ได้ครับท่านผู้เจริญครับผมนำเที่ยวพาคุณมาชมชุมชนเทวดาหมู่บ้านเทวดาเทวดาที่อยู่ตรงจุดนี้อย่ามาพูดนะครับว่าจงอย่าพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่จำเป็นต้องพูดคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เอาไว้ปลอบใจพวกคุณเองไม่ต้องมาปลอบใจผมไม่ได้เกี่ยวกับลบหลู่หรือผมไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นผมไม่เคยลบหลู่อะไรแต่กำลังจะสอนให้เห็นด้วยปัญญาว่ารู้เอาไปแล้วกันที่รักจ๋าตอนนี้เทวดามาถูกทิ้งครับฟ้าพลลมพานสวรรค์พลลมเทนมนุษย์ขี่เม้นพอทิ้งเทวดาฟ้าพลลมพานสวรรค์พลลมเทนมนุษย์ขี่เม้นพอทิ้งเทวดาเห็นหรือยังเสร็จแล้วเทวดาก็มาเข้าฝันบอกผมว่าอาจารย์ครับช่วยบอกไอ้พวกขับรถทีพวกหูครับนอนไม่หลับมันขับรถผ่านมันบีบแตรบีบทำสวรรค์วิมานอะไรกันบีบแตรทำสวรรค์วิมานอะไรกันเวลาขับรถผ่านเท่านี้เพราะอะไรถูกสอนมากลัวครับกลัวว่าหากไม่บีบแตรเป็นการทำความเคารพเทวดาเทวดาถูกนำมาทิ้งเนี่ยดูดิปลักหักพังคนเอามาทิ้งไม่กลัวเทวดาไปหักคอบ้างหรือไรท่านผู้เจริญบีบแตรเทวดาบอกอาจารย์แดงครับฝากไปบอกเขาทีว่าจงอย่าบีบเลยนอนไม่หลับตอนนี้ก็แย่แล้วถูกทอดทิ้งอยู่บ้านเนี่ยมอมแมมมอซอจะเรียกว่าจะลำเทวดาก็คงไม่ผิดเป็นเหมือนจะลำจริงๆคุณดูครับเนี่ยทิ้งแบบละเกละกะอับปากหักพังเราไม่กลัวเทวดาหักคอบ้างหรือไรเห็นหรือยังครับพอเกิดแบบนี้ขึ้นมานะเทวดาท่านบอกผมว่าไม่ต้องบีบแตรหรอกนอนไม่หลับคนเราเวลากลัวเพราะขาดปัญญานะกลัวว่าหากขับรถผ่านมาไม่ดีเกิดรถไปตกถนนไปเฉี่ยวต้นไม้อุบัติเหตุเล็กน้อยเกิดขึ้นกับรถก็จะอ้างว่าอ๋อเมื่อกี้ขับรถผ่านมาชุมชนเทวดาขับรถผ่านชุมชนเทวดามาลืมบีบแตรนี่ไปคิดตัวเองไปโยงยาวเองเพราะกลัวเพราะขาดปัญญาคนปฏิบัติธรรมก็ยังคิดแบบนี้ครับที่รักษา
ปฏิบัติธรรมก็ยังไม่หวาดกลัวเห็นไหมบีบกระจุดผมยืนถ่ายอยู่เนี่ยโคตรแสบคอเลยวิ่งไปวิ่งมากับบีบกระจุดเพราะอะไรกลัวครับผมอยู่ในอาณาจักรแห่งความกลัวเกิดความกลัวคุณไม่ต้องมาพูดกับผมว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เกี่ยวอะไรครับที่รักษาอย่าพูดอย่างนั้นตัวเองอะกลัวหรือเปล่ากลัวอยู่แล้วบางทีกลัวจนขี้ขึ้นสมองครับผมไม่ได้ลบหลู่อะไรแต่อย่าพูดให้เห็นปัญญาว่าให้เกิดปัญญาว่าท่านเอามาทิ้งแบบนี้หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ริมถนนเหล่านี้ไม่กล้าแต่ต้องไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวว่าหากไปสั่งการให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสารภูมิถูกทอดทิ้งเหล่านี้กลัวเกิดเหตุไม่ดีเกิดอาเพศทำให้พบกับความผิดหวังนี่ประเทศไทยเราเป็นแบบนี้ครับเรากลัวครับนี่พูดเล่นๆนะที่รักษาตรงไหนเนี่ยหากเราผ้าสามสีไปผูกเอาไว้เอาสารภูมิหลักหักมาทิ้งเอาสารภูมิแตกๆหักมาทิ้งเอาไว้แถวนั้นจะไม่มีคนกล้าเข้ามายุ่งครับเพราะกลัวอะไรกลัวเทวดาหักคอกลัวผีเทวดามาหักคอกินน้ำพริกทิ้งเปล่าพูดในความเคารพครับที่รักษาผมรักแค่นะวันนี้ขอร้องตั้งแต่คุณดูเป็นไงรองเท้าสวยมากถุงเท้าสามสีเสื้อดูลมพี่เองที่รักษาไม่รู้เขาชอบทำหรือผมไม่ชินใช่ไหมตลกอ่ะผมจบกิจไปแล้วครับถึงกล้าสอนแบบนี้ครับหากจะบูชาคุณงามความดีเทวดาเรื่องหนึ่งผมส่งเสริมนั่นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแล้วต้องสอนกันใหม่ว่าบูชาคุณงามความดีเทวดาทำอย่างไรแต่การเอามาทิ้งอย่างนี้พอขอพรขอบารมีจากเทวดาไม่ได้ก็เอาท่านมาทิ้งนี้จนกลายเป็นจลำเทวดามีเห็นอยู่เกือบเต็มประเทศแล้วไม่มีหน่วยงานใดๆไม่มีใครกล้าไปแตะต้องเคลื่อนย้ายกลับภูมิทัศน์เพราะกลัวไม่ใช่กลัวบาปกรรมครับกลัวเทวดามาหักคอกลัวท่านมาทำให้เกิดเหตุไม่ดีบาดเจ็บป่วยล้มตายแล้วตอนเอามาทิ้งไม่กลัวโดนหักคอบ้างหรืออะไรเชื่อจ๋ากลัวอยู่แล้วจ้างใครมาทิ้งอ่ะเห็นหรือยังมันไม่ได้นี่ไม่ใช่ประชดแดงแดงที่รักษาเขาอะนะผู้เพื่อเกิดปัญญาผมเห็นด้วยกับการตั้งศาลพระภูมิมีศาลพระภูมิบูชาคุณงามเทวดาคุณงามความดีท่านเทวดานางฟ้าตามความเชื่อแต่ต้องสอนวิธีคิดใหม่แล้วการทำแบบนี้เหมือนกับว่าเอาสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยออกมาจากบ้านเรามากองไว้ริมทางมีใครกล้าจัดการไหมไม่มีใครกล้าจัดการเพราะกลัวอะไรกลัวโดนหักคอกลัวโดนเทวดาหักคอไม่มีใครกล้าจัดการครับเพราะกลัวว่าโดนเทวดาหักคอแล้วยิ่งอีกอย่างก็คือว่าพอมีสารเทวดาขึ้นมาไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่จะมีคนไปขอพรขอบารมียกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้สมมติเอาละยืมหน่อยชอบอย่างนี้จะมาพูดเอาพร้อมเสร็จขออย่างนั้นอย่างนี้ลงทุนอะไรบ้างขนมครกยาคู่แฟนต้าน้ำแดงหมูปิ้งปลาท่องโกลงทุนไม่เกิน100 บาทแต่ขอ10 ล้านขอ500,000เป็นไปได้ไหมเทวดาเอาเงินจากไหนมาให้ท่านผู้เจริญก็คิดไปลมๆแรงๆห่วยๆ อย่างนั้นเองเพราะความกลัวหวังพึ่งอะไรนี่อะไรเนี่ยเทวดาอยู่ไม่ได้ไงเนี่ยผมจับสบายมากครับผมแล้วไม่ตุ๊กตาพลาสติกครับนี่ไม่ใช่เทวดานี่ตุ๊กตาพลาสติกสอนไว้เลยชายลาซะบ้างลูกตาพลาสติกก็ปั้นกันมาแล้วทำกันมาแล้วก็ขายแล้วก็มาตั้งนะครับนี่ไม่ใช่ลบหลู่ครับนี่ต้องการชี้เห็นครับลึกๆเราก็รู้อยู่แต่ไม่กล้าแสดงออกเพราะอะไรกลัวไอ้เรื่องไม่ใช่ลบหลู่ไม่เกี่ยวท่านเจริญไม่เกี่ยวครับว่าไงนะขอจะพูดภาษาเทพกับผมนะครับเทวดาบอกจะพูดภาษาเทพเทวาภาษาอะไรอะไรฟังนี่ขอจะพูดขอให้อาจารย์เงียบหูเถอะเดี๋ยวเลิกผมเลยนะจะพูดภาษาดาบก็กูโบถ้าฝั่งนี้จะพูดอะไรเที่ยวดาหนูอยากบอกอาจารย์ค่ะหนูขอพูดภาษาดาบก็กูโบหนูเป็นนางฟ้าผมเป็นเที่ยวดาครับผมจะพูดภาษาดาบก็กูโบกับอาจารย์หนูเป็นนางฟ้าค่ะหนูพูดภาษาดาบก็กูโบกับอาจารย์พูดแล้วอาจารย์ตั้งใจฟังอ๋อภาษาดาบก็กูโบนะภาษาเทพติดล้อก็บีบแต่อ๋อเอาละท่านผู้ชมครับทั้งนางฟ้าตัวน้อยๆนางฟ้าเหาะแบบนี้นางฟ้าอาจารย์เหาะข้างล่างนางฟ้าเหาะแบบนี้ครับเหาะแบบนี้ครับนางฟ้าเหาะผมเหาะข้างล่างครับเหาะเทวดาผู้ชายเหาะข้างล่างเหาะนางฟ้าเหาะผมเหาะข้างล่างอยู่ข้างล่าง
ท่านทั้งสองนี้ได้พูดภาษาดาวปกกุโบเอาละครับเดี๋ยวผมจะพูดภาษาดาวปกโบท่านฟังท่านให้หวยผมครับขอสองตัวครับสองตัวขอได้ยินครับภาษาปกกุโบครับท่านผู้ชมครับท่านให้หวยผมครับท่านบอกว่าห้ามบอกใครต้องเดินมาตรงนี้ครับกล้องครับท่านบอกกระซิบกระซิบกระซาบนะครับเสร็จแล้วท่านบอกว่าให้ผมเนี่ยเอาหูแนบกับต้นไม้ด้วยเพราะจะมีเสียงจากดาวพระกบออกไปชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมขอหูแนบก่อนนะครับท่านบอกว่าต้องใช้แนบนะครับอ๋อครับนักเสียวเลยอ่ะได้ยินครับอะไรครับท่านพูดว่าอย่างนี้นะครับผมพูดได้ครั้งเดียวนะครับพูดอีกครั้งมันจะไม่เหมือนแล้วครับเป็นภาษาเทศจากดาวพระกบท่านบอกว่าท่านได้บอกเลขสองตัวมาแต่ท่านพูดยืดยาวมากภาษามันซับซ้อนผลตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังดีนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับท่านพูดว่าเทพเทวาอยู่ในต้นไม้ก็ดีสารภูมิก็ดีท่านพูดภาษาดาวปกกระโบกับผมท่านพูดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวครับรอจังหวะรถมันเริ่มบีบแตรก่อนครับเพราะพวกนี้มันกลัวครับมันบีบไม่หยุดเลยผมนั่นเหนื่อยเดี๋ยวจะถ่ายทอดภาษาให้ท่านฟังภาษาดาวปกกระโบภาษาดาวปกกระโบพูดแบบนี้ครับไอ้ตึกไปคำจึงไม่ค่อยหาใครคอยแค่ใครคอยท้อป่องได้ใจตีเมตอยจบได้จิ้มปีจิ้มปีฟีฟีฟีกามาลองตามเส้นหน้าคอยปุ้งปุ้งได้นะจิ้มปีจิ้มฟีจิ้มไอ้ค่อยๆจังผงกันเฮ้ยค่อยๆค่อยๆขายเขาขายอ่ะเขาพูดอย่างนี้แหละครับผมพูดได้ทีเดียวท่านบอกว่าหากไปถอดความออกมาได้แล้วเนี่ยก็จะได้เลขโมทนาสาธุผมไม่ขอกราบท่านแล้วสามแล้วก็ต้องมากราบที่หน่อยกราบที่หน่อยครับกราบเลยโอ้ยตัวเองเขาเนี่ยนะยิ้มได้เยอะมากเลยเอามาตรงนี้หน่อยให้ดูดูนะครับนี่ครับอาจารย์เอ๋ออกมาแล้วนะครับนี่โอ้โหที่ดูกันได้เอามาทิ้งกันยังไงเนี่ยเห็นไหมหาตรงพ่อเนี่ยโอ้โหอาจารย์ช่วยหนูด้วยค่ะอาจารย์เนี่ยเห็นหรือยังนางฟ้าตัวนี่ทำไงเนี่ยเอามาโยนจะหักคนเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วใครช่วยได้แล้วครับเนี่ยโอ้พ่อจ๋าแม่จ๋านี่ช่วยเองพอดีเลยว่าเสียงตรงเนี้ยผมเนี่ยนางฟ้าหอบแบบนี้นะพอดีครึ่งตัวมันหักอะผมว่าเสียงแถวนี้มากเลยหอบมาโอ้โหใจไม่ค่อยดีคุณผู้ชมรักเธอเสมอรักเธอเสมอโอ้โหเขาบอกว่าฟ้าทนลำคาญตะวันทนลำเค็นมนุษย์ขี่เม้นพอทิ้งเทวดาคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้บรรยากาศดีมากครับผมถ่ายท่ามกลางฝนตกก็ไม่ขี้เหร่นะครับก็คงจะต้องถ่ายไปเรื่อยไม่ขี้เหร่ขณะเริ่มถ่ายตอนนี้เห็นนะครับเทวดาท่านยินดีครับโมทนาสาธุการครับที่อาจารย์แดงมาช่วยนะครับที่มาช่วยเทวดาเลยแจ้งซองไปทั้งป่าครับเลยทำให้ฝนตกนิดหน่อยฝนตกนิดนิดนอนหนูจะดีท้อใส่เสือเสียฝนตกนิดนิดนอนเด็กนะฝนตกนิดนิดทางดูเปล่าเลยฝนตกนิดนิดท่านบอกว่าอาจารย์แดงมาช่วยนะเลยทำให้ฝนตกลงมาเพื่อช่วยอะไรหนึ่งไม่ต้องบีบแตรนะครับจากนี้ต่อไปขับผ่านนี่ไม่ต้องบีบแตรเทวดาบอกว่านอนไม่หลับนะครับและท่านบอกว่าต่อไปนี้ถ้าพังแล้วเนี่ย อยู่ต่อไปอย่าเอามาทิ้งเลยนะครับเพราะท่านยังไม่มีที่อยู่ท่านเหนื่อยมากแรกหลับพังเอากล้องเดินตามมาครับกางร่มให้พ้นกล้องหน่อยเดินมาจะได้เห็นฝนตกจริงๆนะครับเดินตามมาครับผมนะครับลงมาริมถนนครับก่อนจะปิดฉากตรงนี้ผมพูดมาทั้งหมดนี้มิได้ห้ามการตั้งศาลภูมิมิได้ห้ามการบูชาคุณงามความดีเทวดาแต่ต้องสอนวิธีคิดกันใหม่ครับต้องสอนวิธีคิดกันใหม่นะครับเอาละครับเดินตามมันครับผมตรงจริงนะครับต้องสอนวิธีคิดกันใหม่นะครับต้องสอนวิธีคิดกันใหม่นะครับว่าจะบูชาคุณงามความดีเทวดาอย่างไรนะครับแล้วก็จะปฏิบัติกับศาลภูมิอย่างไรดีตอนนี้ผมก็เดินมาที่รถผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ
ฝนเริ่มตกแล้วผมยอมเปียกนะครับเทวดาท่านยินดีครับฝนโปรยปรายมาเห็นไหมครับเอาละครับอันนี้ก็หวังว่าต้องให้ดูนะครับนะเทวดาถูกทิ้งครับครับที่บอกว่าฟ้าทนลำคาญสวรรค์ทนลำเค็นมนุษย์ขี้เหม็นฮะทอดทิ้งเทวดานะครับโอ้ครับนะครับสงสารท่านนะครับเทวดาท่านมีคุณประโยชน์นะครับเวลาที่คุณไปขออย่างท่านขอไม่ได้ผมอยากคุณเอาเทวดามาทิ้งแบบนี้นะครับเอาละครับตรงนี้ก็ขอจบไม่ได้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสจะพูดกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ